รู้ไหมครับว่าใน Revit เนี่ยมันจะมีโหมด Perspective เหมือนกันนะเวลาดูเป็น3มิติปกติดูเป็น3มิติมันจะอย่างนี้ใช่ปะมันก็โอเคแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามแบบอยากมุดดูข้างใต้เนี่ยมันจะเริ่มแบบยากอะเราสามารถปรับตัวนี้นะเนี่ยเป็น Perspective Perspective ทีนี้เวลามุดเฮ้ยมันง่ายกันเยอะเลยวะ มุดง่ายอะเดี๋ยวผมมุดใส่คอนเนคชันให้ดูนิดนึงอะปุ๊บเท้าแขนนะหนึ่งสอง enter รีพีทคำสั่งเดิมหนึ่งสองง่ายเอามุดไปตรงนั้นรีพีทคำสั่งเดิมรีพีทคำสั่งเดิมใน Revit กด enter ปุ๊บเอ้ยวันนี้ก็ดีนะเพิ่งรู้นี่แหละโอ้ยอันนี้มันไม่ได้มันคนละไทยนะเพิ่งรู้ว่าแบบกด perspective มันมุดง่ายขนาดนี้นะเจ๋งนี่เพิ่งรู้จากนักเรียนนะไปสอนนักเรียนแล้วนักเรียนเขาทำให้ดูก็เลยเดี๋ยวมาลองทำบ้างครับก็สะดวกดีจริงๆ perspective